นนี้นะครับเวลาเกือบ15นาฬิกาแล้วในเวลาปัดรถกลับนะครับปัดรถกลับไปสถานีหลอนซานแล้วก็ขึ้นรถใต้ดินไปซื้อลิ้นกันปัดเนาะในวันตวนอู่นี่ก็คือโฉมหน้าของเทพเจ้าองค์หนึ่งเอาละครับวันนี้ก็คือช่วงสุดท้ายของรายการนะครับผมช่วงสุดท้ายของเทศกาลไหว้บาจ่างนะครับหรือเทศกาลตนอู่นั่นก็คือจะมารีวิวชิมเนี่ยครับผมโรจ้งนะครับหรือบาจ่างสูตรแดนใต้นะครับผมเมื่อตอนบ่ายสามโมงผมลองชิมสูตรแดนเหนือไปแล้วเรามาชิมสูตรแดนใต้กันในค่ำคืนนี้เห็นว่าเนื้อข้าวเหนียวนะครับจะเหนียวกว่านะครับและแฉะกว่าสูตรทางเหนือนะครับเพราะว่าบาจ่างสูตรทางใต้นะครับจะมีถั่วลิสงนะครับส่วนสูตรทางเหนือจะมีกาวรัดนะครับผมสูตรทางใต้ไม่มีไข่เค็มสูตรทางเหนือมีครับสูตรทางเหนือมีครับผมแล้วก็ว่าสูตรทางใต้ไปยังไงสูตรทางใต้ก็เค็มกว่าสูตรทางเหนือนิดหน่อยนะครับ
แต่รสชาติไม่ได้มันเท่านะครับแต่มันจะเหนียวจากข้าวเหนียวนะครับผมว่าบ้าจ่างสูตรทางเหนือทำจากข้าวเจ้าครับผมส่วนทางสูตรทางใต้ทำจากข้าวเหนียวครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับบ้าจ่างสูตรทางใต้ก็มีไข่ต้มเหมือนกันนะครับเป็นไข่เค็มด้วยครับผมนะครับตอนนี้ก็จะจบรายการแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมของรายการนี้ของรายการเทศกาลตรุษอู่นะครับผมก็จะมาให้คะแนนบ้าจ่างกันนะครับผมในแง่ของหีบห่อนะครับบ้าจ่างภาคใต้ได้เปรียบเรื่องหีบห่อในเรื่องของรสชาติรสมันยกให้ภาคเหนือในเรื่องของเนื้อสัตว์ก็เป็นของภาคเหนือในเรื่องของผักอะไรเงี้ยของหมูที่สงเลยเนี่ยยกให้ภาคใต้ความเหนียวของข้าวก็ยกให้ภาคใต้นะครับผมแล้วก็ความคงทนในการเก็บก็ยกให้ภาคเหนือนะครับผมแล้วก็รสชาติเค็มกลมกล่อมอะไรเงี้ยก็ยกให้ภาคเหนือสรุปว่าผมชอบบ้าจ่างภาคเหนือมากกว่าเพราะไม่เหนียวติดมือครับผมก็สรุปเท่านี้ครับก็จบรายการแล้วนะครับกับเทศกาลตรุษอู่นะครับผมพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ขอกล่าวว่าสวัสดีครับนะครับผมไปแล้วจบรายการ